และบรรยากาศที่สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยาลาเต็มไปด้วยบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่นำบุตรล้านมานั่งพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นว่าวอย่างสนุกสนานรวมถึงการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและการเล่นฟุตบอลของเด็กๆและเป็นเครื่องของการระบายสีกระบุอมสลค่ะซึ่งกระางสีสันบรรยากาศความสุขรอยยิ้มและความอบอุ่น ในวันครอบครัวรวมถึงผ่อนคลายความเครียดลดอุณหภูมิความร้อนในช่วงที่อากาศจังหวัดยะลาร้อนจัดไปได้มากค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องเล่นอย่างสไลเดอร์เป่าลมรวมถึงรถไฟนะคะให้เด็กๆได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะ